วัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเปิดโลกนิทานยินยินยินชุดการละครั้งหนึ่งหนูด้านตัดชาที่จะไต่นะครับอ้าวใช่เลยครับแล้วก็จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับต้นครับอะไรครับในฐานะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใกล้การเลือกตั้งนะครับโอ้เป็นไงสนี่นะครับอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านครับโอ้โหอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านประชาธิปไตยของเราว่าอย่างนั้นเอาใช่เลยครับช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับดัดเท่ๆนะครับสนี่จะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านสักทีนะครับนี่โอ้โหเป็นนักมวยแต่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดตัวให้ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับต่อไปเป็นการชกมวยรุ่นไร้ไฟเวทเจ้าของฉายาขวาตายซ้ายสลบครับโอ้สุดยอดครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับอยากได้ครับเอาแบบนี้เลยนะครับเจ้าของฉายาขวาตายซ้ายสลบเป็นนักมวยรุ่น180ปอนด์น้ำหนักช่างเมื่อเช้า180ปอนด์ช่างตาดายแล้วครับ2ขีดครับอุ้ยอะไรกันครับอ้าวคนนะครับไม่ใช่ตาช่อนแหมอันนี้คือแบบว่าน้ำหนักลดทั่วภาพไงเพื่อต่อยรุ่นเล็กไงอ๋อเหรอครับและนักมวยผู้นี้ไม่ธรรมดาครับยังไงครับคุณพ่อของเขาเป็นระดับรอมมอตรัฐมนตรีหรอครับขายลาบหมูน้ำตกครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันครับแบบว่าดูแบบแย่ๆไงแต่เป็นนักมวยที่เก่งขึ้นมาอ๋อเหรอครับโอเคครับต่อคุณพ่อของเขาไม่ธรรมดาครับทำงานขายลาบหมูน้ำตกคุณได้แล้วครับคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขค่ะอ๋อธนาคารขายหวยครับเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเอาครอบครัวแย่แต่ต่อสู้ไงครับจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีอ๋อเหรอครับฟังงานอดิเรกหน่อยไหมโอ้ขอดีๆนะครับงานอดิเรกชอบอ่านหนังสือโอ้ได้เป็นผู้ใหญ่ได้แน่ๆงานนี้ชอบอ่านหนังสือและแบกข้าวสารเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันครับพี่งานอดิเรกร้านที่แล้วครับแดกข้าวสารแบบออกกำลังกายไงแล้วฉันจะได้เต็นท์ผู้ใหญ่ด้านหรือเปล่าครับเนี่ยฮะจะได้เต็นท์ด้านไหนครับไม่ยากหรอกครับเท่าไหร่ครับเอ้าก็น้องๆรู้ไหมครับว่าในระบอบประชาธิปไตยนะครับได้มีการกำหนดสิทธิและเสรีภาพให้กับทุกคนในระบอบประชาธิปไตยด้วยว่าเราทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วสงี่เนี่ยนะครับจะเต็นผู้ใหญ่ด้านได้ต่อครับได้ครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดเลยนะครับว่าสิทธิหมายถึงอำนาจที่เราสามารถทำได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแสดงความคิดเห็นหรือว่าอาจจะเป็นการกระทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ขาดต่อกฎหมายเขาเรียกว่าสิทธิครับโอ้โหแล้วเสรีภาพล่ะครับเสรีภาพนะครับก็หมายถึงอิสระเลยครับอิสระโอ้โหอิสระเนื้ออื่นใดนะครับความอิสระไงอ๋อแล้วครับจะทำอะไรก็ได้ครับแม้จะพูดคิดอ่านเขียนอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับโอ้เลิกครับเอ้ยอย่างนี้สนี่ก็เต็นเลือกตั้งได้สิครับเต็นผู้ใหญ่ด้านได้นะครับอ้าวเป็นได้สิครับเพราะว่าเขากำหนดเลยนะครับว่าเสรีภาพเนี่ยโอ้มีทั้งการแสดงความคิดเห็นการเลือกศาสนานี่เราชอบศาสนาไหนก็เลือกได้ไม่ผิดกฎหมายด้วยตามใจชอบโอ้เหรอครับรวมไปถึงนะครับที่ล่าสุดเลยก็คือเราสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองได้ด้วยเมื่อมีการเลือกตั้งนี่สามารถมีสิทธิ์อิสระในเต็มที่เลยครับในการที่ตั้งพรรคการเมืองหรือว่าทำกิจกรรมทางการเมืองก็ได้อย่างสมงี้นี่ตั้งพรรคการเมืองได้นะครับถ้าจะลงเป็นผู้ใหญ่บ้านครับโอ้และนอกจากนี้ครับแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยโอ้สุดยอดครับอย่างนี้สมงี้ก็เต็มได้สิครับสมงี้จะตั้งพรรคอะไรครับอ๋อพรรคชื่อว่าพรรคแดกข้าวสารครับอะไรเนี่ยเอาว่าไม่ไหวแล้วครับไปดูนิทานกันดีกว่าครับน้องๆครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องตายเลยครับแหมชกใหม่ชกใหม่เรื่องครุฑเกเรป่าหิมพานต์ตำนานมหัศจรรย์ดินแดนชวนฝันอันไกลแสนไกลเป็นโลกเหนือจริงทุกสิ่งเป็นไปวิเศษยิ่งใหญ่ในแดนมายากำเนิดเรื่องราวเล่าขานสืบมาชีวิตนานา
ช่างน่าพิศวงหากหนูอยากรู้เชิญมาล้อมวงแล้วรีบนั่งลงขอเชิญจงฟังครุฑน้อยสีแดงแรงฤทธิ์มากมีอยู่บนฉิมพลีวิมานแสนไกลไม่มีเพื่อนเล่นเห็นแต่ผู้ใหญ่แสนเบื่อจับใจไปที่ไหนดีครุฑน้อยโฉบลงตรงลานกลางป่าแล้วหัวร่อร่าท่าทางจะสนุกดีนกน้อยสีเขียวเหลียวดูทันทีตกใจหางชี้บินหนีทันใดมาพบนรสิงห์วิ่งเล่นชมสวนครุฑน้อยตีรวนชวนเล่นสู้กันนรสิงห์วิ่งหนีขอทีปล่อยฉันใครก็รู้กันเธอนั้นจอมพลังเจอคดชสารจึงพานเข้าใส่จะหนีไปไหนไม่เล่นกับฉันงั้นมาประลองต้องเล่นสู้กันตัวโตอย่างนั้นฉันก็ไม่กลัวเพื่อนพากันหนีวิ่งรี่ล้นลานครุฑอันธพาลระรานเหลือดีถือว่าแรงเยอะเจอใครท้าตีครุฑน้อยอวดดีฉันนี้เหนือใครอวดฤทธิ์ไปทั่วเพื่อนกลัวหนีหายครุฑน้อยเบื่อหน่ายอ่อนใจซึมเศร้าไม่มีเพื่อนเล่นเห็นแล้วชักเหงาเริ่มรู้สึกเศร้าเราช่างเดียวดายได้ยินเสียงร้องดังก้องลั่นป่าครุฑน้อยตามหาเสียงมาจากไหนพบลูกม้าน้ำร่ำร้องตกใจอยู่ในหลุมใหญ่ไร้แรงป่ายปีนครุฑน้อยรีบช่วยด้วยบ่วงเถาวันดึงอย่างมุ่งมั่นมันกลับบาดมือลองใหม่อีกทีไม่มีเสียชื่อสมคำร่ำลือเราคือจอมพลังม้าน้ำปลอดภัยขอบใจนักหนาครุฑช่างเมตตามาช่วยทันการฉะนั้นแปลกใจใครว่าครุฑพรานแรงมหาศาลสร้างสรรค์ความดีมาเถอะครุฑน้อยเพื่อนคอยเธออยู่พวกเขาต่างรู้ดูแล้วเลื่อมใสเข้าใจถ่องแท้แค่เหมือนวายร้ายตัวจริงนั้นไซครุฑไม่เกเรโอ้โหสุดยอดเลยครับเรื่องนี้ครับสงหีชอบครับโอ้โหเป็นไงสงหีเรื่องนี้นะครับโอ้โหเหมาะสำหรับในช่วงการเลือกตั้งอย่างมากโอ้โหหน้าตาได้ลงมากเหมาะจริงๆครับยังไงครับเอ้าน้องๆสังเกตไหมครับว่าเรื่องครุฑเกเรเนี่ยโอ้โหในเรื่องนะครับครุฑนะครับมีเขาเรียกว่ามีพลังเยอะโอ้ออกจะแนวบ้าพลังนิดนึงนะครับคือเขาตัวใหญ่แล้วก็มีพลังเยอะนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยกลัวจริงๆครุฑเขาไม่ได้ใจร้ายนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่เล่นแรงนะครับแหมมีแรงเยอะไปหน่อยเพื่อนๆก็เลยกลัวแต่สุดท้ายเห็นไหมครับว่าครุฑก็สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองจะเอาพลังที่ตัวเองมีเยอะๆเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนๆได้ตรงนี้นะครับแหมที่พี่ต้นเหมาะกับการเลือกตั้งเพราะว่าน้องๆรู้ไหมครับว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีพลังมีอำนาจหรือว่ามีหน้าที่อะไรที่ต้องทำแล้วแล้วเราทำที่ในจังหวะที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เหมาะกับอำนาจของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นตอนนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าตัวเองสามารถทำอะไรมีอำนาจอะไรบ้างก็คือรณรงค์การเลือกตั้งนะครับน้องๆครับมาพูดได้ดีครับเพราะว่าน้องๆมีอำนาจเต็มที่ครับในการที่จะไปรณรงค์ให้คุณพ่อคุณแม่ให้พี่ให้น้องเดี๋ยวๆน้องยังไงครับอ๋อน้องของพ่อครับไปลงในเรื่องการเลือกตั้งได้นะครับทุกวันเลยนะตื่นเช้ามาพ่อไปเลือกตั้งยังแม่ตื่นมาแม่ไปเลือกตั้งหรือยังทำได้โอ้โหดีเลยครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับและนอกจากนี้ตรงนี้ก็สอนได้อีกนะครับว่าน้องๆบางคนโอ้โหมีความสามารถอย่างอื่นอยู่ในห้องเรียนอาจจะมาเป็นคนแข็งแรงโอ้พละกำลังเยอะก็ไปแกล้งเพื่อนซะแรงๆอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับพี่ต้นว่าเอาแรงดีอย่างนั้นแข็งแรงอย่างนั้นไปเล่นกีฬาชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาออกกำลังกายกันเห็นไหมได้ประโยชน์ด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับ
รณรงค์พ่อแม่ไปเลือกตั้งด้วยแล้วก็ใช้พลังอำนาจหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับ แต่ดูเรื่องที่2กันครับโอ้เรื่องที่2นี้เกี่ยวกับโอ้ไดน่าล่ะครับถ้าอยากจะชมกันแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับไปเลยครับเรื่องจมูกเจ้าปัญหาวันนี้คุณและคุณนายหูตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่เพราะได้ยินเสียงประหลาดเมื่อตั้งใจฟังอยู่ครู่นึงก็พบว่าเสียงครวญครางนี่เองที่ปลุกพวกเขาคุณและคุณนายหูจึงร้องเรียกคุณและคุณนายตาจ๊ะรีบตื่นเถอะแล้วมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณและคุณนายตากระพริบปริบปริบสองสามครั้งมองซ้ายทีขวาทีก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติทีนี้ลองมองขึ้นมองลงก็เลยเห็นคุณจมูกกำลังทำหน้าปูดบึ้งอรุณสวัสดิ์คุณจมูกเป็นอะไรไปหรอถึงได้คร่ำครวญอย่างนี้อีกแล้วคุณจมูกสะบัดตัวฟึดฟัดแต่ยังไม่ทันจะพูดคุณและคุณนายตาก็แทรกขึ้นว่าคุณจมูกจะบ่นอีกละสิว่ารู้สึกเหงาแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่ใช่ฟังฉันก่อนฉันเจอเรื่องแย่ๆอยู่นะคุณจมูกบอกมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นล่ะพวกเขาถามพร้อมกันคุณจมูกตอบว่าเมื่อเช้านี้พอฉันตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มทำงานก็พบว่าดมกลิ่นไม่ได้ซะแล้วฉันก็เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วไม่มีใครช่วยฉันเลยคุณและคุณนายตาบอกหยุดกังวลและหยุดคร่ำครวญสักทีคุณจะทำให้ตัวเองแย่หนักขึ้นไปอีกนะถ้าเอาแต่บ่นอย่างเนี้ยรีบบอกมาสิว่าจะให้พวกเราช่วยยังไงบ้างคุณจมูกพูดว่าขอบใจนะแต่พวกคุณช่วยฉันไม่ได้หรอกคุณและคุณนายตาเหลือบมองกันแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันแต่พวกเราเสียใจที่ช่วยคุณไม่ได้ทำได้แค่เห็นใจคุณเท่านั้นพูดจบพวกเขาก็เริ่มร้องไห้คุณและคุณนายคิ้วซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณและคุณนายตาถามว่าเพื่อนบ้านที่รักจ๊ะทำไมเศร้านักล่ะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณถึงร้องไห้คุณและคุณนายตาจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังคุณและคุณนายคิ้วขมวดเข้าหากันแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันแต่พวกเรากลับช่วยพวกเขาไม่ได้ทำได้แค่เห็นใจเขาเท่านั้นแล้วพวกเขาก็ขมวดเข้าหากันอีกครั้งอย่างไม่สบายใจคุณนายปากเริ่มพูดเมื่อได้ยินเสียงคุยกันอึกทึกเธอหาวแล้วถามว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีเกิดอะไรขึ้นอีกละจ๊ะคุณจมูกตอบว่าขอโทษนะคุณนายปากฉันรู้สึกผิดจังเลยที่ทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้น่ะคุณนายปากถามว่าคุณยังรู้สึกทุกข์ใจเพราะความเหงาใช่ไหมล่ะคุณจมูกตอบว่าไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากความเหงาหรอกนะคุณนายปากจอมจ้อพูดต่อคุณน่ะชอบคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองนี่รู้ไหมฉันก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนกันฉันต้องทำงานหนักตั้งแต่ตื่นนอนแต่ฉันก็ไม่บ่นเลยสักนิดนึงอ่ะคุณนายปากยังคงพูดจ้อพูดต่อไปเรื่อยๆคุณจมูกก็เลยขัดขึ้นว่าไม่เอาแล้วฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอ่ะวันนี้มีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับฉันน่ะรู้มาคุณนายปากถามว่าเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคุณจมูกครวญครางแล้วก็ตอบว่าวันนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยพูดยังไม่ทันจบคุณจมูกก็เริ่มหอบคุณจมูกครางโอ้ยแย่ yeah, แล้วฉันเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมวันนี้ฉันรู้สึกมึนเบลอๆอย่างนี้ล่ะยังไม่ทันที่จะแสดงความเห็นใจต่อคุณจมูกคุณนายปากก็จามออกมาซะก่อนฮัตชิวตอนนี้คุณจมูกหอบฟืดฟาดตลอดเวลาส่วนคุณนายปากก็จามแล้วจามอีกคุณจมูกถามไปหอบไปฉันต้องทำยังไงถึงจะได้ทำงานได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยและคุณนายเท้าซึ่งได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็รีบบอกว่าอย่าไปกังวลเลยนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็
็ต้องช่วยเหลือกันสิเท้าทั้งสองรีบพาคุณจมูกและคุณนายปากไปหาหมอทันทีคุณหมอตรวจอาการดูแล้วก็บอกว่าพวกคุณน่ะต้องพักผ่อนให้มากๆสัก 2-3 วันหมอจะสั่งยาให้ด้วยนะพวกคุณจะได้หายป่วยเร็วขึ้นคุณนายปากพูดขอบคุณคุณหมอคุณและคุณนายมือซึ่งชอบช่วยเหลือผู้อื่นรับใบสั่งยาแล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาแล้วก็รีบกลับบ้านคุณและคุณนายมือหยิบช้อนแล้วเทยาป้อนคุณนายปากคุณนายปากยังไม่ทันจะกลืนยาลงไปคุณลิ้นก็ร้องว่าเอ้ยขมปี๋เลยคุณนายปากพูดว่าขอโทษนะจ๊ะคุณลิ้นฉันลืมนึกถึงคุณไปอ่ะขอโทษจริงๆนะเพราะคุณจมูกไม่สบายเราก็เลยต้องช่วยเขายกโทษให้ฉันด้วยนะที่ทำให้คุณต้องเจอรสขมของยาคุณลิ้นบอกว่างั้นช่วยหาอะไรอร่อยๆมาให้ฉันหน่อยสิคุณและคุณนายมือจึงป้อนน้ำผลไม้ให้คุณนายปากคุณนายปากกลืนน้ำผลไม้ลงไปคุณลิ้นบอกว่าอร่อยจังขอบคุณนะจ๊ะสำหรับน้ำผลไม้หวานชื่นใจสักครู่คุณนายปากก็จิบยาอื่นอีก1ช้อนคุณลิ้นก็ร้องว่าหอยยาเนี่ยรสชาติแย่สุดๆไปเลยคุณนายปากบอกขอโทษจ้ะงั้นลองชิมนี่ก็แล้วกันคุณนายปากกลืนซุปอุ่นๆที่คุณและคุณนายมือปรุงมาให้คุณลิ้นพูดอย่างมีความสุขรสชาติดีมากเลยแฮะคุณและคุณนายมือหยอดยาหลายหยดลงในรูจมูกเพื่อช่วยให้คุณจมูกมีอาการดีขึ้นและจะต้องใช้ยาแบบนี้ไปอีก 2-3 วันวันหนึ่งคุณจมูกตื่นขึ้นมาและตะโกนอย่างมีความสุขคุณนายปากตื่นแล้ววันเนี้ยฉันทำงานได้แล้วฉันดมกลิ่นได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วล่ะแล้วคุณจมูกก็สูดลมหายใจลึกๆตั้งหลายครั้งคุณนายปากหาวและพูดว่าเห็นมาความวิตกกังวลของคุณน่ะช่วยอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันก็ไม่จามแล้วนะคุณและคุณนายตาดีใจมากที่เห็นคุณจมูกมีความสุขพวกเขาหยุดร้องไห้และเปล่งประกายด้วยความยินดีคุณและคุณนายคิ้วหยุดขมวดเข้าหากันเมื่อสังเกตเห็นว่าน้ำตาหยุดไหลจากคุณและคุณนายตาคุณและคุณนายหูพูดคุณจมูกจ้าพวกเราทำหน้าที่ฟังอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะช่วยคุณทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เลยนะคุณจมูกคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งและพูดขึ้นต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หงอยเหงาเศร้าใจอีกแล้วล่ะเพราะฉันมีแต่เพื่อนบ้านที่แสนดีทั้งนั้นเลยคุณจมูกสูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งแล้วขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้เขาสามารถกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมและมีเพื่อนใจดีมากมายอยู่รอบๆข้างเขาโอ้โหเป็นยังไงเรื่องนี้โอ้ยเกี่ยวกัดหน้าจริงๆเลยนะครับแน่ไม่น่าเชื่อครับว่านิทานเรื่องนี้จะสนุกขนาดนี้นะครับโอ้เข้าดอกด้วยนะครับว่านิทานเรื่องนี้เป็นคู่แข่งกับนิทานอิสดครับโอ้นิทานอะไรครับนิทานอิหร่านครับนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับโอ้จริงไม่ใช่มุกใช่ไหมเนี่ยครับมีหน้าแล้วครับเนื้อเรื่องแปลกๆมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับน้องๆใบหน้าของคนนี้สามารถมาแต่งเป็นนิทานได้มาจินตนาการเยอะมากเลยใช่เลยครับและที่สำคัญนะครับน้องๆในเรื่องนี้พี่ต้นมองว่าแม่สอนได้เข้าใจมากเลยนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการที่จมูกไม่สบายเห็นไหมแล้วก็มีการกังวลใจครับโอ้โหไม่สบายแทนที่เพื่อนๆนะครับดวงตานะจมูกเป็นเพื่อนกับดวงตาเป็นคิ้วเป็นอะไรเขาจะทิ้งกันเขาไม่ทิ้งนะครับเขากลับช่วยเหลือกันแล้วมีการแบบเหมือนกับเดือดเนื้อร้อนใจแบบโอ้โหเพื่อนไม่สบายเราก็เป็นห่วงนะช่วยเหลือเอื้ออาทรกันครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่พี่ต้นอยากจะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนได้น่าสนใจมากนะครับดังนั้นน้องๆอย่าลืมนะครับแหมเวลาทำอะไรเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะบางคนบอกว่าโอ้โหนี่เห็นเพื่อนลำบากนี่ไม่อยากจะช่วยเลยโอ้โหอันนี้ก็ยังไงอยู่นะครับใช่เลยครับเพราะว่าในหลักประชาธิปไตยนะครับเขาดอกเลยนะครับน้องๆครับว่าเราจะต้องมีน้ำใจเอาใจเขามาใส่ใจเราครับโอ้อันนี้อยู่ในข้อไหนครับคนละเนืองดีในระดับประชาธิปไตยครับมาจำได้แม่นเอาแน่นอนครับ
โอ้แต่นั้นน้องๆอย่าลืมนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับก็ทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นมากเลยใช่เลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสิ่งดีๆกันต่อครับในช่วงของฝากจากนิทานครับไปเลยครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงเหมือนการแบกหามความรู้ไม่มีน้ำหนักคนที่เรียนรู้หลายอย่างหรือรู้มากๆก็ไม่หนักแรงหรือไม่เสียหายแต่อย่างใดมาแล้วครับเด็กๆช่วงที่ทุกๆคนรอคอยครับเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหหลายๆคนนี่ใจโจดใจจ่อครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะมีหนังสือนิทานดีๆมามอบให้ครับโอ้โหมีดนตรีประกอบด้วยครับหนังสือนิทานที่เรานำมาแจกกันในวันนี้ครับเป็นนิทานของเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะครับแหมเอามาให้บ่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับนั่นคือสำนักพิมพ์41 Book นะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดวรรณกรรมไทยตามใจแม่โอ้ดีมากเลยนะครับโอ้โหชุดนี้นี่สมพงษ์จะขโมยทุกเทปแล้วครับชอบขโมยก็ทําไงครับอ้าวเพราะว่าเป็นหนังสือนิทานดีๆเล่มใหญ่เลยนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับชื่อว่าจากไดโนเสาร์ถึงสุโขทัยนี่แล้วก็บทนิทานนะครับโดยคุณจันทนีพงษ์ประยูรครับสุดยอดเลยครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอ้าวเรื่องนี้นะครับเหมาะสําหรับน้องๆนะครับที่สนอกสนใจเกี่ยวกับไดโนเสาร์มาน่าสนใจมากนะครับแล้วภาพดูสิครับน้องๆสวยสดงดงามมากครับกติกาของเราเหมือนเดิมครับทันยังไงครับกติกาก็คือเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับที่น้องๆรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าเป็นสิ่งดีๆก็ได้ครับที่น้องๆได้ทำไปนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้งเยี่ยมมากเลยครับน้องๆก็เขียนเข้ามานะครับอาจจะท่านนึกไม่ออกถามคนข้างๆครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหันไปมองแล้วส่งตาปิ๊บ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 ช่วยบอกหน่อยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับอ้าวคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันได้นะครับเราไม่ผิดกติกาเรานะใช่ครับเพราะว่ารายการของเรานะครับบอกแล้วนะครับว่าจะส่งเสริมทั้งจินตนาการครับแหมฟังนิทานไปสนุกสนานส่งเสริมจินตนาการไปแล้วก็เรื่องของการอ่านด้วยนะครับและที่สำคัญครับเราจะยินดีมากถ้ารายการเราทำให้ครอบครัวมีความสุขอย่างพร้อมหน้ากันด้วยเยี่ยมมากเลยครับและนั้นนะครับที่อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเขียนมาคุยกันนะครับอ่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับน้องๆรณรงค์กันนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ข้างๆก็ได้หรือว่าไปบอกเพื่อนบ้านก็ได้ว่าอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับครับพี่ต้นนะครับพี่สมพงษ์พี่แก้วพี่สมงิแล้วก็ครูแอนนะครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ได้ครับบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านแถวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไขว้ล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคนมีแต่คนจริงใจมีก็แบ่งกันไปมีอะไรก็เชื่อใจ